ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่25 มีนาคม 2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเงินสีเทาคนสีเทาเพิ่งจะเริ่มต้นสินะเห็นเขาแฉกันเรื่องเงินชั่วแฟนคลับทะเลาะกันลั่นโซเชียลฝั่งหนึ่งบอกว่าชูวิทย์เน่าแน่อีกฝั่งถล่มยับทนายสิทธาหิวแสงรับงานใครมาทัวลงหนักมากดูไปดูมาเพิ่งจะไหว้ครูดราม่าคู่นี้น่าจะยังอีกยาวแต่ที่เห็นและพอจะสรุปประเด็นได้แล้วคือทัศนคติอัปรีโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันยังคงดำรงอยู่อย่างแข็งแรงนั่งฟังข่าวทางทีวีพิธีกรบอกว่าชูวิทย์เป็นโรบินฮูดแทบสำลักกาแฟประเด็นรับเงินทุนสีเทาและไปบริจาคให้โรงพยาบาลน้อยคนที่จะมีความคิดทำเช่นนี้ส่วนใหญ่รับเงินสีเทาแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองหมดคนที่มีจริยธรรมหน่อยเงินสีเทากองอยู่ตรงหน้าเขาไม่รับครับเพราะเงินมันร้อนจะเผาวอดวายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คนไม่อยู่ในวงจรสีเทาไม่มีทางได้เห็นเงินสีเทาฉะนั้นมองในเชิงปรากฏการณ์ทางสังคมถือว่าน่าห่วงครับชูวิทย์รับเงินสีเทามาแล้วเอาไปบริจาคแทบไม่ต่างจากกรณีที่อุ๊งอิ๊งปราศัยว่ารับเงินหมากาเพื่อไทยตรรกะที่ไม่ปกตินี้ล้วนชักนำผู้คนในสังคมห่างจากคำว่าจริยธรรมเพราะมันคือโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันโพสต์ของนิพิธอินทรสมบัติอ่านแล้วรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกเลือกเอาเองว่าจะยืนฝั่งไหนชูวิทย์กมลวิสิทธ์เหมือนคนขับรถฝ่าไฟแดงเพื่อไปหยุดยั้งคนชั่วที่กำลังไปปล้นธนาคารคุณชูวิทย์ผิดครับที่ขับรถฝ่าไฟแดงแต่ผมไม่ใช่คนที่จะออกมาด่าคุณชูวิทย์ที่ขับรถฝ่าไฟแดงผมเป็นเพียงคนเล็กๆคนหนึ่งที่ออกมาขอบคุณคุณชูวิทย์ที่ออกมาปกป้องการปล้นธนาคารโลกนี้ไม่มีใครดีพร้อมหรอกครับแม้คุณที่กำลังอ่านอยู่ก็ไม่ได้ดี 100% หรอกหากเลือกจะด่าคนขับรถฝ่าไฟแดงก็ขอให้คุณไปยืนฝั่งโน้นส่วนผมเลือกที่จะยืนฝั่งชื่นชมการออกมาปกป้องการปล้นธนาคารของคุณชูวิทย์และพร้อมที่จะควักเงินเสียค่าปรับ500บาทเป็นค่าฝ่าไฟแดงให้คุณชูวิทย์ชูวิทย์กำลังเล่นกับโจรคุณจะบิณฑบาตให้โจรเลิกปล้นธนาคารคุณตายเปล่าชีวิตผมเห็นตำรวจเวลาไปจับโจรก็ยิงโจรซ้อมโจรตายไปหลายคนแล้วแต่ก็หยุดการทำผิดของโจรได้คุณเป็นคนธรรมดาทำได้แค่นี้ใจคุณใหญ่มากแล้วเราล่ะเราอยู่ฝั่งไหนในโลกใบนี้เลือกเอาเองและเราต้องพร้อมรับผลจากการเลือกของเราชูวิทย์ผมเลือกที่จะยืนฝั่งคุณเห็นด้วยครับว่าโลกนี้ไม่มีใครดีพร้อมแต่โลกนี้มีคนเลวคนชั่วและคนดีคนที่ทำตามกติกาการอธิบายว่าชูวิทย์ขับรถฝ่าไฟแดงเพื่อไปหยุดคนปล้นธนาคารมันก็ผิดโดยตัวมันเองสมมุติชูวิทย์เป็นพระเห็นผู้หญิงกำลังจะจมน้ำและกระโดดลงไปช่วยอย่างนี้น่าจะตรงกับท้องเรื่องมากกว่าหรือไม่ก็อธิบายว่าชูวิทย์กระโดดลงจากรถไปแจ้งตำรวจที่ป้อมตรงแยกไฟแดงว่าโจรกำลังปล้นธนาคารแบบนี้สามารถยืนข้างชูวิทย์ได้อย่างสะดวกใจกว่าฉะนั้นในวันที่ชูวิทย์รับเงินทุนสีเทาถ้าจะให้พล็อตเรื่องมันถูกต้องชูวิทย์ต้องไปแจ้งตำรวจจับพวกทุนสีเทาอย่างน้อยๆก็เพื่อป้องกันตัวเองจากความชั่วร้ายของทุนสีเทาไม่ใช่รับไว้เองแล้วเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลในภายหลังตอนรับส่งเงินสีเทาไม่มีใครรู้หรอกครับว่ายอดเงินเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าเงินสีเทามันเต็มไปด้วยความลึกลับอยู่แล้วเพราะจ่ายกันสดๆตามเส้นทางเงินไม่ได้ทางโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถึงต้องรีบคืนเงินเพราะไม่อยากมีส่วนร่วมกับเงินสีเทาจากทุนสีเทาก็ไม่ยากที่จะแยกแยะว่าเงินแบบไหนควรหรือไม่ควรรับนี่คือภาพมุมกลับที่กองเชียร์ชูวิทย์ต้องเก็บกลับไปคิดด้วยสำหรับชูวิทย์หลังจากเป็นฝ่ายรุกมานับเดือนถึงเวลาต้องเป็นฝ่ายรับบ้างเพราะมีแนวโน้มจะไม่จบง่ายจากโพสต์ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโซเชียลที่วาดเดือดก็ยิ่งทะลุจุดเดือดเข้าไปอีกชื่นมื่น
ภาพนี้ถ่ายที่โรงแรมเดวิดและเป็นวันที่คนของสารวัตรซัวซึ่งเป็นเจ้าของเว็บหนึ่งคนซ้ายในรูปเอาเงินไปให้พี่ชูวิทย์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่มีแค่ตำรวจ2คนอย่างที่พี่ชูวิทย์ให้สัมภาษณ์คนบนโต๊ะมีทั้งตำรวจระดับนายพล2คนตามที่พี่บอกกับสังคมเจ้าของเว็บกล่องดวงใจและพี่ชูวิทย์นั่งเจรจากันเรื่องเว็บไหนแตะได้เว็บไหนแตะไม่ได้และที่สำคัญตำรวจระดับนายพลที่พี่ชูวิทย์พยายามเลี่ยงไม่พูดถึงคนหนึ่งเกษียณแล้วเป็นคนสนิทพี่ชูวิทย์เองผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่อีกคนไม่ใช่ตำรวจแล้วพี่พูดความจริงครึ่งเดียวคนนี้มีตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามพนันออนไลน์ซึ่งถ้าสังคมรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรคงช็อกกันทั้งประเทศช็อกแรกคือคนนี้มาเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์ได้ยังไงช็อกที่สองก็คือทำไมพี่ชูวิทย์ต้องปกปิดผมว่าพี่ควรจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนนะครับว่าคือใครถือว่าทำเพื่อชาติเหมือนที่พี่พูดมาตลอดผมจะได้เลิกคลางแคลงใจในตัวพี่สักทีว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันต่างกันสิ้นเชิงแต่ถ้าพี่ไม่กล้าแฉเพราะรับอะไรเข้ามาแล้วไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าผมจะเปิดแทนพี่เองแบบไม่มีกั๊กไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิ้นที่ช็อกที่สุดน่าจะเป็นการเหยียบจมูกชูวิทย์ภาพถ่ายในโรงแรมเดวิดไม่น่าจะบังเอิญถ่ายติดแต่ตั้งใจถ่ายเก็บไว้จะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่วันนี้ทนายสิทธาเอามาตั้งคำถามกับชูวิทย์แล้วแต่หากเป็นกล้องวงจรปิดของโรงแรมยิ่งกว่าเหยียบหน้าชูวิทย์ส่วนเนื้อหาในโพสต์หนังยาวแน่นอนก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะจบลงแบบไหนแบบที่ชูวิทย์เป็นโรบินฮูดก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งแฟนคลับหลับฝันดีแต่มันยังมีประเด็นให้หลับไม่ลงครับชูวิทย์บอกว่าจะแฉเศรษฐาทวีสินมาร่วมเดือนแล้วถึงวันนี้ยังไม่แตะรอติดตามผลงานอยู่นะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ